วีดิทัศน์เรื่องวัดและสถานที่สำคัญในพะเยากว้านพะเยาแหล่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวงบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองงามลือเรื่องดอยบุษราคำณที่เมืองเก่าแก่แห่งหนึ่งอยู่ทางใต้อาณาจักรเชียงแสนเดิมชื่อว่าภูกามยาวหมายถึงเมืองที่มีดอยทอดไปยาวได้สถาปนาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 1639 โดยมีพ่อขุนศรีจอมธรรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ละวะจังคราชแห่งหิรัญนครเงินยางเชียงแสนเป็นกษัตริย์ปกครองพระองค์แรกและเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยพ่อขุนงำเมืองเมืองภูกามยาวหรือเรียกชื่อต่อมาว่าเมืองพะเยาได้ผนวกกับอาณาจักรต่างๆทั้งเชียงแสนล้านนาอยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันวัดศรีโคมคำวัดพระเจ้าตนหลวงมีพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนที่ใหญ่ที่สุดในล้านนาสร้างขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช 2034 ถึง 2067 ในสมัยที่พม่าเข้าปกครองล้านนาวัดถูกทิ้งร้างไปนานถึง56ปีครั้นต่อมาในสมัยเจ้าน้อยมหายศได้มีการบูรณะองค์พระเจ้าตนหลวงพร้อมด้วยวิหารและเสนาสนะให้มีสภาพเป็นวัดที่สมบูรณ์อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองตั้งอยู่บริเวณสวนสาธารณะริมกว้านพะเยาซึ่งทั้งสามพระองค์ได้กระทำสัตย์ต่อกันณบริเวณลุ่มแม่น้ำอิงที่วัดศพร่องขุยเพื่อประกาศมิตรภาพระหว่างอาณาจักรทั้งสามโดยไม่รุกรานทำสงครามระหว่างกันกว้านพะเยากว้านพะเยาเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่รูปพระจันทร์เสี้ยวเกือบครึ่งวงกลมเป็นเสมือนสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชาวพะเยามาตั้งแต่โบราณกาลกว้านพะเยามีความสำคัญทั้งเป็นแหล่งอาหารแหล่งทำมาหากินแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจต่อมากรมประมงได้ตั้งสถานีประมงน้ำจืดพะเยาขึ้นบริเวณต้นแม่น้ำอิงและสร้างฝายกั้นน้ำทำให้เกิดเป็นบึงธรรมชาติขนาดใหญ่สามารถชมพระอาทิตย์ตกริมกว้านได้ในเวลาเย็นและสามารถล่องเรือชมวัดกลางกว้านพะเยาอายุกว่า500ปีวัดติโลกอารามวัดติโลกอารามเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งที่จมอยู่ในกว้านพะเยาวัดแห่งนี้ถูกค้นพบที่กลางกว้านพะเยาหรือในบริเวณหนองเต่าจากข้อความที่ปรากฏในศิลาจารึกทำให้รู้ว่าวัดนี้มีอายุเก่าแก่มากกว่า500ปีและกลายเป็นวัดร้างมานานชาวบ้านเรียกบริเวณนั้นว่าวัดสันธาตุหรือวัดบวกสี่แจงตามลักษณะพื้นที่ของวัดซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมวัดอนาลโยทิพยารามวัดอนาลโยทิพยารามตั้งอยู่บนดอยบุษราคำบ้านสันป่าม่วงหมู่ที่6ตำบลสันป่าม่วงอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองพะเยาพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยองค์ใหญ่ลักษณะงดงามหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออกเจดีย์พุทธคยาจำลองจากเจดีย์พุทธคยาประเทศอินเดียเป็นต้นหอวัฒนธรรมนิทัศน์พิพิธภัณฑ์แสดงโบราณวัตถุ เอกสารข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดพะเยาเรื่องราวความเป็นมาทั้งวรรณกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมประเพณีและวิถีความเป็นอยู่ของชาวพะเยาแกะสลักจากหินทรายมีลักษณะงดงามศิลปะสกุลช่างพะเยายุคต้นขุดพบที่บริเวณวัดศพร่องขุยวัดพระธาตุจอมทองตั้งอยู่บนดอยจอมทองตรงข้ามวัดศรีโคมคำหรือวัดพระเจ้าตนหลวงเป็นปูชนียสถานโบราณคู่เมืองพะเยาพระธาตุจอมทองเป็นเจดีย์ทรงล้านนาสูง30เมตรตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้าง9เมตรซ้อนกัน3ชั้นรองรับองค์ระฆังวัดหลวงราชสันฐานวัดหลวงราชสันฐานตั้งอยู่ที่ตัวเมืองพะเยาตำบลเวียงอำเภอเมืองพะเยาวัดราชคฤห์วัดราชคฤห์ตั้งอยู่ที่เขตเทศบาลเมืองพะเยาตำบลเวียงอำเภอเมืองพะเยาเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมย่อมุมศิลปะแบบล้านนาสูงประมาณ20เมตรตั้งบนฐานสี่เหลี่ยมวัดศรีอุโมงค์คำหรือวัดสูงตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพะเยาตำบลเวียงอำเภอเมืองพะเยาสิ่งสำคัญภายในวัดประกอบด้วยพระเจ้าลานตื้อหรือพระเจ้าแสนแซ่มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าหลวงพ่องามเมืองเรืองฤทธิ์เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามประดิษฐานเป็นพระประธานภายในอุโบสถพระเจ้าแข้งคมบริเวณที่พระชงหรือหน้าแข้งมีลักษณะเป็นเหลี่ยมคมจึงเรียกว่าพระเจ้าแข้งคมวัดลีตั้งอยู่ที่ถนนวัดลีตำบลเวียงอำเภอเมืองพะเยาเป็นเจดีย์สีขาวทรงแปดเหลี่ยมสูง35เมตรฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมพิพิธภัณฑ์เป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุมากมายและความรุ่งเรืองด้านศิลปกรรมของสกุลช่างพะเยาวัดป่าแดงบุญนาควัดป่าแดงบุญนาคตั้งอยู่ที่บ้านร่องจ้องตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองพะเยาเจดีย์ศิลปะสุโขทัยเป็นเจดีย์เก่าแก่ประดิษฐานอยู่บนเนินเขาท่ามกลางดงไม้สักที่มีเนื้อที่73 ไร่หลังคาชั้นล่างสุดลดต่ำลงมา